ดื้อให้สุดครับมาโน่ดึงดันจะใช้ตัวเจลีกลุย AFF บิ๊กบอลเปลยอาจไม่ส่งแข้งชนบุรีร่วมทีมชาติทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสๆเกรเน่กราโนล่าบาร์จากปีทองดูเหมือนจะกลายเป็นปีชงซะแล้วหรอครับสำหรับโค้ชมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชของทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากที่เมื่อวานนี้บิ๊กบอลคุณสะสิทธิ์สิงโตทองได้ออกมาเปลยว่าในทัวร์นาเมนต์ AFF ปลายปีนี้ชลบุรีอาจจะไม่ปล่อยนักเตะไปเล่นเลยครับเพราะทางทีมชลบุรีเองต้องดูก่อนว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มอีกหรือไม่หลังจากที่ชลบุรีเนี่ยเพิ่งหมดสิทธิ์ใช้งานแบ็คขวาตัวเก่งอย่างสุขสันต์บุญตาไปตลอดทั้งซีซั่นครับหลังจากเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บไปในเกมไทยลีกที่พวกเขาเพิ่งเอาชนะหนองบัวพิชยา FC ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอีกทั้งทางทีมยังต้องดูก่อนครับว่าความคาดหวังของทีมในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งทีมก็ต้องดูตัวเองเป็นหลักเอาไว้ก่อนครับพอบิ๊กบอลเอ่ยปากมาขนาดนี้ก็มีโอกาสนะครับที่มาโน่โพกิ้งจะหมดสิทธิ์เรียกใช้งานกองกลางคู่บุญอย่างกฤษฎากาแมนรวมถึงฉัตรมงคลเรืองธนะโรจน์ชาณรงค์พรหมสีแก้วสุมัญญาปุริสายในรายการ AFF ครับส่วนแข้งเจลีกทั้ง3คนอย่างชนาทิพย์สุภโชคและชาววัดที่แม้มาโน่จะรู้ว่าพี่เจชนาทิพย์เนี่ยเคยออกมาบอกแบบอ้อมๆตั้งแต่ก่อนศึกคิงคัพแล้วล่ะครับว่าตัวพี่เจเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเล่นในรายการคิงคัพรวมถึง AFF ด้วยครับเพราะพี่เจเนี่ยต้องการเวลาในการพักฟื้นฟูร่างกายและมองว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ทีมชาติเนี่ยจะต้องสร้างนักเตะรุ่นต่อไปขึ้นมาทดแทนนักเตะในเจนเดียวกับพี่เจครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมาโน่โพกิ้งก็เรียกมาจนได้ครับและมาโน่เองก็รู้ว่าช่วงเวลาที่จะแข่ง AFF ทั้ง3แข่งในเจลีกจะต้องไปปรีซีซั่นกับทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ครับแต่ยังไงนะครับมาโน่โพกิ้งก็ยืนยันจะเรียกตัวทั้ง3คนมาอยู่ดีเพราะหวังจะใช้ความสัมพันธ์ของมาดามแป้งกับทีมต้นสังกัดในการขอให้นักเตะมาช่วยในรายการ AFF ครับแต่ถึงแม้มาโน่จะอยากได้ตัวทั้ง3คนมาช่วยมากแค่ไหนนะครับดูทรงแล้วโอกาสที่จะได้มาครบทั้ง3คนเนี่ยก็ดูจะยากอยู่ดีครับเพราะรายการ AFF เนี่ยมันไม่ใช่ FIFA Day ครับทางฟอนตาเล่ก็คงไม่ปล่อยตัวพี่เจชนาทิพย์ออกมาหรอกครับอีกทั้งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติก็น่าจะได้ต่อสัญญากับซัปโปโรไปอีก6เดือนซึ่งซัปโปโรก็คงไม่ปล่อยมาเล่นทีมชาติอยู่ดีครับส่วนคนที่ดูจะมีโอกาสมามากที่สุดอย่างชาววัดวิรชาติก็ยังมีตัวแปรอีกหลายอย่างให้ลุ้นครับว่าจะมาเล่นได้หรือเปล่าทั้งเรื่องการขาดแมตช์ฟิตเนสจำนวนมากไหนจะต้นสังกัดแม่อย่าง BG ว่าโค้ชเทกูเนี่ยจะเอายังไงต่อกับอินในเลก2และถ้าสมมุติว่าก่อนจบศึกเจลีกเนี่ยอินดันได้โอกาสและเล่นจนเข้าตาโค้ชขึ้นมาก็ยังมีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญากับทีมไปอีกครับซึ่งนอกจากผู้เล่นเจลีกกับนักเตะของชลบุรีแล้วกลุ่มนักเตะของบุรีรัมย์ก็ยังไม่รู้ว่านอกจากแก๊งสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและรัตนากรใหม่คามิที่จะกลับไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์อีกครั้งในช่วงที่แข่ง AFF บุรีรัมย์จะปล่อยนักเตะคนอื่นๆมาเล่นทีมชาติด้วยหรือเปล่านะครับเพราะตัวพี่อุ้มธีราธรก็เคยออกมาแสดงความคิดเห็นกับรายการในอาเซียนว่าเวทีระดับอาเซียนทีมชาติไทยควรเอานักเตะรุ่นต่อไปที่จะต่อยอดไปในอนาคตไปเล่นครับเพื่อจะก้าวข้ามระดับอาเซียนและต่อยอดสู่ระดับเอเชียพร้อมกับเคยยกตัวอย่างด้วยว่าอยากให้ทีมชาติไทยใช้โมเดลของทีมชาติญี่ปุ่นยกชุด U23 ให้นักเตะชุด U19 หรือชุด U20 ขึ้นมาเล่นแทนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเรียกตัวหลักแล้วมาไม่ได้และลีกจะได้เดินหน้าต่อไม่ต้องหยุดลีกเพื่อรายการ AFF เหมือนที่ผ่านมาครับแถมนอกจากที่กล่าวไปทั้งหมดก็ต้องมาดูกันต่อว่าสถานการณ์ของทีมอื่นๆในช่วงก่อนเบรกทีมชาติจะเป็นยังไงในรายของ BG ปทุมด้วยเป้าหมายแชมป์ก็ต้องเตรียมทีมเพื่อไล่จีอันดับ1หรือ2ต่อไปส่วนนักเตะซีเนียร์ในทีมอย่างพี่ตังสารัตอยู่เย็นกับพี่มุ้ยฮิรศิลป์แดงดาก็อาจจะต้องเก็บไว้เพื่อพักฟื้นฟูร่างกายเตรียมพร้อมก่อนลุยเลก2ครับส่วนทีมที่มีเป้าหมายการลุ้นอันดับ3หรือ4เพื่อไป ACL อย่างราชบุรีแบงคอกเชียงรายโคราชเมืองทองหรือแม้แต่การท่าเรือเองที่ลงทุนไปเยอะมากครับถ้าถึงเวลานั้นแล้วยังอยู่ในเส้นทางลุ้นท็อป4โอกาสที่จะปล่อยตัวหลักมาเล่น AFF ก็มีน้อยเหมือนกันครับดูแล้วปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่หนักเหลือเกินนะครับสำหรับมาโน่โพกิ้งไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมาโน่จะจัดการกับรายการ AFF ที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้ยังไงเ
เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้และคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดที่มาโน่ควรจะทำคือยังไงเดินลงมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกันอยากดูบอลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ